SMM TV Sports and Variety สดจริงลีกภูมิภาครอบรั้วดิวิชั่น2ขอนำเสนอทีมขุนพลนเรศวรพิษณุโลก TSY ทีมจ่าฝูงในลีกดิวิชั่น2โซนภาคเหนือที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมตาก FC ในวันอาทิตย์ที่18มีนาคม SMM TV ยิงสัญญาณสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปสำหรับความพร้อมของทีมพิษณุโลก TSY FC แชมป์เก่าในฤดูกาล2011ที่ผ่านการแข่งขันมาแล้ว4นัดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะ2เสมอ2เก็บได้8คะแนนรั้งจ่าฝูงของตารางโดยมีกุนซือสมองเพชรอย่างไพบูลย์เลิศวิมลรัตน์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งทางโค้ชไพบูลย์ได้กล่าวกับทีมงาน SMM TV ว่าตอนนี้ทีมมีความพร้อม 100% ทุกขุมกำลังทั้งด้านจิตใจและร่างกายนักเตะทุกคนมีความฮึกเหิมทะเยอทะยานเป็นอย่างมากในเกมนี้โดย4เกมที่ผ่านมาเป็นการลองผสมผสานนักเตะเก่าและใหม่ซึ่งต้องบอกว่าในตอนนี้นักเตะขุนพลนเรศวรมีความเข้าใจกันอย่างมากและเริ่มลงตัวไม่ว่าจะเป็นชาลีและอเล็กคู่ศูนย์หน้าไพศาลแสงอรุณและวิสุทธิ์บุญเป่งห้องเครื่องของทีมและตัวเตะลูกนิ่งอย่างณัฐพงษ์จุมดีกับสุรพงษ์ทองบัวถือได้ว่าปี2012นี้พิษณุโลก TSY FC มีทรัพยากรนักเตะให้เลือกหลากหลายแต่สิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วคือนักเตะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักถือได้ว่าในปี2012นี้พิษณุโลก TSY FC มีทรัพยากรนักเตะให้เลือกใช้ได้หลากหลายและสิ่งที่แตกต่างจากปีที่แล้วที่นักเตะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักนั่นก็คือสายของฟุตบอลที่โค้ชไพบูลย์เลิศวิมลรัตน์ได้เสริมเข้าไปให้กับนักเตะชุดนี้70% ของนักเตะเคยผ่านการเล่นลีกใหญ่และมีดีกรีพอสมควรแต่ทว่าการเป็นแชมป์นั้นต้องอาศัยวาสนาอีกด้วยเฮดโค้ชของทีมกล่าวติดตลกให้ฟังทั้งกระแสแฟนบอลที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสนามแตกแทบทุกนัดที่เล่นในบ้านและในปีนี้ครับศรัทธาแฟนบอลยังคงเหมือนเช่นเดิมสถิติคนดูเฉลี่ยต่อนัดอยู่ที่ 5,000 คนเก็บค่าตั๋วได้มากกว่า 200,000 บาทถือว่าเป็นรายได้สูงอีกทีมหนึ่งในลีกดิวิชั่น2สุดท้ายนี้โค้ชไพบูลย์ยังกล่าวมาถึงแฟนบอลขุนพลนเรศวรอีกด้วยว่าอยากให้เป็นกำลังใจให้กับทีมต่อไปเพื่อเป็นแรงขับดันให้กับนักเตะได้มีพลังในการเล่นและเล่นเพื่อแฟนบอลทุกคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์แต่ต้องเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้จบไปแล้วครับสำหรับความพร้อมของทีมแชมป์เก่าขุนพลนเรศวรพิษณุโลก TSY FC พรุ่งนี้ครับติดตามชมความพร้อมของทีมตาก FC กันบ้างสำหรับวันนี้รอบรั้วดิวิชั่น2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ